วันนี้เวลา9:07 น.สมเด็จพระคณิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในงานสังคีสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90 พรรษาในการนี้สมเด็จพระคณิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะที่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในงานมีคณะทูตานุทูตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และผู้มีเกียรติฝ่ายต่างๆเข้าร่วมในพิธีจากนั้นสมเด็จพระคณิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงขับร้องและทรงระนาดเอกบรรเลงดนตรีร่วมกับวงสายใหญ่จามจุรีวงดนตรีสากลสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและวงดนตรีพื้นเมืองเหนือคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในชุดพระผู้ให้สมเด็จพระคณิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระราชนิพนธ์บทถวายพระพรและบทขับร้องเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประกอบด้วยบทเพลงต่างๆได้แก่เพลงพระผู้ให้เพลงเจ็บไข้รักษาเพลงวิทยารวมใจเพลงขานไขอาชีวะเพลงศิลปหัตถกรรมเพลงลำนำทอผ้าและเพลงปวงข้าถวายพระพรมีนายสิริชัยชาญฟักจำรูนศิลปินแห่งชาติและศิลปินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ทำบทเพลงที่ใช้ขับร้องบรรเลงและแสดงประกอบบทพระราชนิพนธ์ต่อจากนั้นได้ทอดพระเนตรการแสดงเปียโนคอนแชตโตมหามงคลนายณรงค์ฤทธิ์ธรรมบุตรศิลปินแห่งชาติสาขาการประพันธ์เพลงประจำปี2564เป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90 พรรษาเปียโนคอนแชตโตมหามงคลมี5 ท่อนแต่ละท่อนชวนให้ระลึกถึงพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อสังคมและประชาชนชาวไทยผู้ประพันธ์ได้เลือกเปียโนเครื่องดนตรีที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโปรดเป็นเครื่องเดี่ยวชูโรงสร้างสรรค์เป็นทำนองและจังหวะแบบไทยผสมผสานกับเสียงประสานและวิธีการประพันธ์เพลงชั้นสูงแบบตะวันตกทำให้เกิดเป็นเพลงไทยคลาสสิกร่วมสมัยอย่างสมบูรณ์เวลา17:18 น.สมเด็จพระคณิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงนันทกาสุประภาตนันท์อดีตปลัดกรุงเทพมหานครคุณหญิงนันทกาสุประภาตนันท์เกิดเมื่อวันที่26 กันยายน 2461เป็นบุตรีของพระยาอนุชิตชาญชัยพงศ์สวัสดิ์ชูโตกับคุณหญิงอิงอนุชิตชาญชัยด้านการศึกษาเข้าศึกษาที่โรงเรียนเซนต์แมรีส์ SPG และศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองจนสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาธรรมศาสตร์บัณฑิตในปี2481และปริญญารัฐศาสตร์มหาบัณฑิตในปี2488จากนั้นได้เข้ารับราชการที่เทศบาลนครกรุงเทพและเลื่อนขั้นขึ้นไปตามลำดับจนเกษียณอายุราชการในตำแหน่งปลัดกรุงเทพมหานครนอกจากนี้ยังมีโอกาสได้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่สำคัญเช่นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสมาชิกวุฒิสภายังเคยเป็นผู้พิพากษาสมทบศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นอนุกรรมการวิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถทางด้านกฎหมายเป็นผู้มีคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติมาโดยตลอดทำให้ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติจากสมาคมสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆและได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากทั้งในประเทศและต่างประเทศด้านครอบครัวสมรสกับนายธวัชสุประภาตนันท์อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรีคุณหญิงนันทกาสุประภาตนันท์ถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากไตวายเฉียบพลันเมื่อวันที่30 มิถุนายน 2565สิริอายุได้103 ปี